กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมูปิ้งของนานาเนี่ยอย่างที่บอกเราหั่นเป็นเส้นๆไว้แล้วสัดส่วนการใส่เนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้ามันหมูเนี่ยใส่เอาไว้ล่างสุดเพื่อที่เวลาย่างเนี่ยนะคะมันของเราเนี่ยจะได้มีกลิ่นหอมๆแล้วเวลาใช้ด้วยความที่เราใช้สันคออยู่แล้วอะเจ้าสันคอของเราก็จะมีมันอยู่เลือกชิ้นที่มีเนื้อแล้วก็มีมันแทรกบ้างอันนี้ตามความชอบเลยบางคนก็บอกว่าชอบเนื้อล้วนบางคนก็บอกว่าชอบเนื้อติดมันเดี๋ยวเราจะเสียบจนกระทั่งเต็มไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมหลังจากเสียบหมูปิ้งเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเจ้าหมูของเราเนี่ยรุ่งริ่งแบบนี้ไม่น่ารับประทานสิ่งที่จะทำให้หมูของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งคือรูดเนื้อสัตว์ของเราขึ้นมาให้ติดกันสาเหตุที่ให้ติดกันเพราะว่าเวลาสุกแล้วเนื้อสัตว์จะหดลงมาอีกจากที่ติดกันแบบนี้เขาจะมาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้เอาไว้สัก 3-4 ไม้ก่อนรอเราสักครู่นะขั้นตอนต่อไปถ้าจะปิ้งเลยก็ได้หรือถ้าจะไม่ปิ้งเลยเนี่ยนะคะคุณเอาใส่ทัปเปอร์แวร์แช่เย็นไว้หรือแช่แข็งไว้จะรับประทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาคลายเย็นแล้วก็นำขึ้นมาปิ้งก่อนปิ้งมีอีกหนึ่งเคล็ดลับทำไมตามร้านหมูปิ้งของเขาชิ้นใหญ่สวยน่ารับประทานนอกเหนือจากการเสียบแล้วการทับก็สำคัญอันนี้จากการไปสังเกตการร้านหมูปิ้งชื่อดังแถวบ้านนะเขาจะมีที่ทับเหมือนที่ทับกล้วยปิ้งน่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกเขาจะเอาเจ้าหมูเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ทับลงมาแบบนี้ก่อนย่างคุณดูสิจากไม้เท่านี้มันกลายเป็นไม้อย่างนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยแบบนี้จากนั้นรูดออกจากถุงพลาสติกใช้มือตบนิดหน่อยแล้วก็ย่างได้เลยถ้าคุณทำทานเองขอบริมนิดหน่อยเนี่ยนานๆก็คิดว่าอย่าตัดออกเลยเสียดายของยังไงก็อร่อยเหมือนกันเริ่มมีควันแบบนี้เอามือแง้มๆดูแล้วอุ๊ยค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเราจะพลิกด้านเขากันทะดาโอ้โหอีกด้านหนึ่งสุกก็สามารถยกขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราว่าใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมูปิ้งของเราเนี่ยนะขึ้นมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟร้อนๆคุณจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้โอ้โหทะดาหมูปิ้งกะทิสดเรียบร้อยแล้วตรงนี้หอมมากอยากให้ครัวที่บ้านคุณหอมเหมือนกันจังลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะหมูปิ้งตรงนี้หอมมากอยากให้ครัวที่บ้านคุณผู้ชมหอมเหมือนกันลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบาร์บีคิวหมูหมักมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะให้คุณผู้ชม3ไม้นะเดี๋ยวเหลือไว้ไม้เดียวเราจะไว้กินเองเอาไม้ไหนไม้นี้แล้วกันหมูชิ้นใหญ่ให้คุณผู้ชมปกติแล้วหมูชิ้นใหญ่เราจะเก็บไปกินเองนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมหมดก็ได้เห็นคุณผู้ชมมองแล้วใจหายโอเคอีก1ไม้ค่ะยกไปเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมรับประทานร้อนๆค่ะวันนี้เรามีเมนูเมเปิ้ลช็อกโกแลตพุดดิ้งคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่เมล็ดเจียลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิ้ลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่นมอัลมอนด์โกโก้ผงคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตีผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเตรียมไว้
ส่วนผสมเมล็ดเจียลงในแก้วเสิร์ฟเรียงสตรอเบอรี่สไลด์รอบแก้วตักส่วนผสมครีมใส่จนเต็มตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านต้นกล้าฟ้าใสร้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสาขาพุทธมณฑลสาย3สวัสดีค่ะดาวนะคะเภสัชกรหญิงจิตราวดีแห่งพลทารพค่ะจากร้านต้นก้าวฟ้าใสค่ะร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะเป็นร้านอาหารแพลนเบสนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทางร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วนะคะวันนี้มีเมนูลดเค็มมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์ค่ะพะโล้ของร้านเรานะคะก็มีสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำที่เกิดจากน้ำหล่อฮังกวยนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,863 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่685มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 63% ค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเต้าหู้ซอสพะแนงนะคะเมนูนี้นะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินะคะดีโดยที่ไม่ต้องมีโซเดียมสูงให้ไปโหลดตับโหลดไตเลยค่ะเมนูเต้าหู้ทอดราดซอสพะแนงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1017มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่825มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ